สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำมะม่วงปั่นแบบแม่กั๊กสูตรให้ดูกันนะครับทุกคนก่อนอื่นเราใส่มะม่วง100กรัมนะครับเป็นมะม่วงแช่แข็งนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมคาร์เนชั่น15 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำสด15 ml นะครับแล้วก็น้ำแข็งเต็มแก้วนะครับวันนี้เราใช้แก้ว16ออนซ์นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเชื่อมมะม่วงนะครับใส่ลงไป60 ml นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเราใส่ไป75 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นปลายช้อนชานะครับทุกคนอันนี้คือเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้นะครับสูตรนี้สามารถทำตามหรือว่าปรับใช้ได้นะครับทุกคนอันนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็นำไปปั่นได้เลยนะครับปั่นประมาณสัก30วินาทีหรือว่า1นาทีนะครับปั่นจนให้สมูทตี้เลยนะครับทุกคนสูตรนี้สามารถทำตามหรือว่าไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้บอกว่าเข้มข้นอร่อยมากเลยครับทุกคนอันนี้ก็ปั่นได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเทใส่แก้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นไหมครับทุกคนสีสันแบบสวยงามแบบสมูทละมุนน่ากินมากเลยครับเมนูนี้แบบฉ่ำๆเลยครับเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้น่ากินมากๆเลยทุกคนอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้นะครับแบบฉ่ำๆเลยครับสามารถทำตามได้นะครับ